สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คธราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับและถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ตรงนี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายได้กันตรงนั้นนะครับผมมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆอยู่อย่างนึงนะฮะก็คือวันเสาร์นะครับก็คือวันนี้แหละนะครับก็คือวันที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะฮะผมนะครับจะมาทำการเล่าเรื่องราวนะครับของบันทึกนราธิปให้เพื่อนๆดูในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการไลฟ์สดนะครับน่าจะประมาณช่วงบ่ายๆนะครับประมาณบ่ายสองนะครับน่าจะเริ่มตอนบ่ายสองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเล่าเนี่ยก็ต้องรอเพื่อนๆนะครับเข้ามาพร้อมกันก่อนนั่นเองนะครับแล้วเราถึงจะเริ่มเล่านะครับแล้วก็เริ่มฟังไปพร้อมๆกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่กำลังรอติดตามบันทึกนราธิปอยู่นะครับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับชมใน EP ที่1นี้กันแน่นอนนะครับแบบไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สดครั้งนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมไลฟ์สดด้วยนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมกดไปด้วยนะครับซึ่งผมจะไลฟ์สดบน YouTube นี่แหละนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาฟังกันได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมนะฮะสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้ารีพอร์ตนะครับหรือว่าหน้ารายงานรายได้ของผมในวันนี้แล้วนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะฮะปึ๊บนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ52ดอลลาร์กับอีก95เซนต์ครับผมนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า52ดอลลาร์กับอีก95เซนต์นี้นะครับถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะมาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเพื่อนๆนะครับทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกดวางลงไปเลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ 1,700 บาทนะครับจากการที่ผมทำงานวันนี้นะครับเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ผมทำงานแค่1วันนะครับแต่ผมทำเงินไปแล้ว 1,700 บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Power House ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับการสมัครสมาชิกกับ Power House นี้นะครับจะมีการสมัครสมาชิกอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นเองนะครับ1ก็คือแบบฟรีนะครับก็คือแบบที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับกับ2นะครับก็คือแบบ VIP นะครับซึ่งแบบ VIP นี่เนี่ยเราจะต้องทำการลงทุนก่อนนะครับแล้วเราเนี่ยถึงจะเริ่มต้นทำเงินกับ Power House ในรูปแบบของ VIP นี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งแบบ VIP นี้จะลงทุนอยู่ที่ประมาณ47ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็ไม่เกิน 1,500 บาทนะครับซึ่งความแตกต่างกันนะครับระหว่างแบบฟรีกับแบบ VIP นี้นะครับก็คือแบบ VIP เนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่มันทำง่ายกว่าแบบฟรีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะลองเข้ามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อนนะครับว่าแบบฟรีกับแบบ VIP นี้นะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับหรือว่าอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้ดูก่อนนะครับเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Power House ฟรีนั่นเองนะครับ
ซึ่งเมื่อเพื่อนๆ นะครับได้ทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิก Powerhouse แบบฟรีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครแบบฟรีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนสุดท้ายของคลิปวิดีโอนะครับมันจะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาทำความรู้จักกับผมนะครับเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมติดต่อผมมานะครับเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Powerhouse นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ